ชื่อตอมแมลงวันโลกมันพลิกผันแมลงวันถูกตอมเธอได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตหลายสมัยหลังเรียนจบด้านกฎหมายจากประเทศสหรัฐอเมริกาเธอเข้าสู่แวดวงการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531แล้ววันนี้เธอคือเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนกอบศักดิ์สภาวสุขตำแหน่งฮอตที่สร้างข้อถกเถียงขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์อัญชลีวานิชเทพบุตรสวัสดีครับคุณอัญชลีครับสวัสดีค่ะเป็นสสภูเก็ตมากี่สมัยแล้วฮะ4สมัยค่ะ4สมัยค่ะคือสสสสภูเก็ตเนี่ย3สมัยแล้วอีกสมัยก็จะเป็นสสระบบบัญชีรายชื่อในช่วงนั้นแล้วก็มีแล้วก็มาเป็นนายกอบจค่ะ1สมัยค่ะตอนที่เลือกตั้งครั้งแรกใช่มั้ยใช่ค่ะใช่ค่ะที่เลือกตั้งโดยตรงอ่ะนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหอยู่ภูเก็ตมาตอนนี้ภูเก็ตก็กำลังจะขอนั่นนะอะไรนะขึ้นทะเบียนมรดกโลกตึกชิโนโปรตุเกสใช่มั้ยชิโนโปรตุเกสชิโนโปรตุเกสค่ะเป็นสถาปัตยกรรมใช่ที่นั่นนะเราคุยเรื่องนี้กันดีกว่าเฮ้ยไว้วันหลังมีอะไรคุยตำแหน่งดีกว่ามีเยอะนะนะครับก็เป็นแล้วไม่ใช่เหรอเป็นเลขาแล้วใช่ไหมเป็นแล้วค่ะก็เป็นแล้วก็จบแล้วเป็น8วันแล้วใช่ไหมครับเป็นตั้งแต่วันที่4มกราคมค่ะ8วันนะผมนับดูแล้วนะครับเป็นไงบ้าง8วันนี้นะจะออกไหมประสานงานกับผู้คนนี่นะครับเป็นยังไงฮะเรื่องที่ยุ่งยากไหมครับก็ไม่ยุ่งยากนะคะจริงๆแล้วเพราะว่าเดิมก็ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกอยู่แล้วนะคะตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นหน้างานทั้งหมดเนี่ยเรารู้หมดนะคะแล้วก็การติดต่อประสานงานก็ค่อนข้างเป็นไปได้ดีค่ะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะปกติตอนที่ท่านกอบศักดิ์อยู่เนี่ยค่ะท่านกอบศักดิ์ก็จะให้ทำภารกิจในส่วนที่ดูแลเบื้องหลังการถ่ายทำอยู่เกือบทั้งหมดอยู่แล้วนะคะตอนที่คุณกอบศักดิ์เป็นเลขาคุณอัญชลีเป็นรองเลขาค่ะรองเลขาธิการนายกเป็นอยู่แล้วพอคุณกอบศักดิ์ไปค่ะนะฮะก็เลยมาถึงคุณอัญชลีค่ะตอนที่คุณกอบศักดิ์ไปเนี่ยชื่อคุณอัญชลีเข้าไปได้ยังไงท่านนายกเลือกหรือคุณกอบศักดิ์ผลักดันขึ้นไปดิฉันคงต้องเรียนคำว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยค่ะก็เรียกดิฉันไปคุยด้วยนะคะค่ะแล้วท่านก็บอกว่าทราบหรือเปล่าเรื่องที่ท่านกอบศักดิ์จะขอลาออกนะคะดิฉันก็บอกว่าทราบไม่น่าถามนายกก็ต้องทราบทำงานอยู่กับกอบศักดิ์ก็ต้องทราบอยู่แล้วดิฉันก็บอกว่าทราบค่ะก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่พอสมควรนะคะแต่ท่านกอบศักดิ์ก็ยืนยันว่าท่านอยากไปปฏิบัติภารกิจที่ท่านคิดว่ามีความสำคัญนั่นก็คือไปเตรียมการเลือกตั้งเพื่อจะได้ท่านอภิสิทธิ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งตรงๆเลยนะภารกิจนี้สำคัญท่านก็บอกท่านจะไปอาสาไปทำนะคะท่านนายกก็เลยเรียนดิฉันว่าถ้าอย่างนั้นก็จะขอให้ดิฉันมาทำหน้าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีต่อกับท่านกอบศักดิ์ค่ะในช่วงนั้นตรงไปตรงมานะคะเนี่ยตอนนั้นคุณอัญชลีว่าไงตอนนั้นรู้สึกไงฮะดิฉันก็เลยเรียนท่านบอกว่าขอตัดสินใจก่อนครับเพราะว่าดิฉันบอกว่าไม่ต้องเกรงใจดิฉันหรือว่าไม่ต้องคิดอะไรอย่างไรก็ถ้าท่านคิดว่าคนอื่นจะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่าก็ดิฉันไม่ได้ติดใจนะคะแต่ท่านก็บอกว่าการเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความไว้วางใจนะคะและนอกจากนั้นก็คือช่วงนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงค่ะว่าช่วงระยะเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาดาวแล้วถูกไหมคะเป็นการที่คนที่รู้งานแล้วได้แล้วก็สามารถทำงานได้ในระดับที่ท่านนายกก็ไว้วางใจท่านเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงอะค่ะดังนั้นก็ต้องให้ท่านเป็นคนเลือกดิฉันบอกว่าอย่างนั้นนะคะแสดงว่าท่านนายกไว้วางใจคุณอัญชลีแหละถึงเลือกคุณอัญชลีนะฮะดิฉันก็เข้าใจว่าท่านคงคิดว่าในช่วงระยะเวลาอย่างนี้ก็ใช้ไม่ต้องเปลี่ยนม้ากลางศึกแต่ตอนนั้นดิฉันคิดเองนะคะตอนที่มีข่าวว่าสมาชิกบางท่านในพรรคไม่ค่อยชอบไม่ค่อยพอใจเนี่ยตอนนั้นคุณอัญชลียังไงฮะดิฉันรู้สึกอย่างไรเหรอคะก็ถ้าเป็นมนุษย์ปุถุชนก็นิดๆ นะคะนิดๆแต่ก็ไม่ได้ไปอะไรคะซีเรียสอะไรบ้างนะคะเพราะดิฉันถือว่าเป็นปกติของโลกหมายความว่าจะให้คนรักเราทั้งหมดทั้งร้อยคนเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเท่าที่ดิฉันได้พูดคุยกับสสทั้งหลายเพื่อนสสเพราะเราก็มักคุ้นกันมายาวนานแล้วก็มีอะไรนะคะสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
ก็คุยกับเพื่อนสสและเพื่อนสสส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างที่เป็นข่าวครับคือวันแรกที่มีข่าวก็บอกว่ากวนสุเทพไม่พอใจสมมติอย่างนี้ค่ะดิฉันก็บอกกวนสุเทพกวนไหนมันไม่มีกวนแต่ก็พยายามถามคนที่อยู่รายล้อมก็ทุกคนบอกเปล่าเลยชอบนะคะพอข่าวนี้จบลงด้วยท่านสุเทพออกมาให้สัมภาษณ์ก็มาเจอบอกว่าสสหญิงพอเป็นสสหญิงปุ๊บพวกสสหญิงเขาก็วิ่งมาหาดิฉันนะก็ตอนเที่ยงแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีเลยนะพี่แล้วเขาก็เอาเรื่องทั้งหลายมาให้ดูนะคะดิฉันก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั้นเข้าใจค่ะตำแหน่งธรรมดาครับตำแหน่งเลขานายกนี่นะจำเป็นต้องรู้เรื่องของงานของนายกทุกอย่างไหมครับนายจีดิฉันคิดว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องรู้ทุกเรื่องยกเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่ท่านไม่อยากให้รู้นะคะอันนั้นเราก็ไม่ต้องไปรู้นะคะแต่ว่าเรื่องของงานหน้างานทั้งหมดเนี่ยฉันคิดว่าเลขาควรจะต้องรู้ทั้งระบบใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราจะมอบหมายให้ใครทำอะไรอย่างไรเนี่ยก็แจกจ่ายลูกกันไปแต่ว่าในที่สุดแล้วเพราะว่าจริงๆเกิดอะไรขึ้นก็ตามค่ะในเกี่ยวกับภารกิจหรือว่าเกี่ยวกับอะไรทุกเรื่องอะค่ะสุดท้ายก็คนต้องรับผิดชอบเจ้าภาพใหญ่ก็คือเลขาธิการนายกนั่นเองคิดว่าอย่างเงี้ยน่าจะต้องดูให้ดีตกลงใครเป็นเลขาธิการนายกคะระหว่างคุณอัญชลีกับคนที่คุณพนิษฐ์พูดชื่อในคลิปนะคะอ๋อคุณสมเกียรตินี่เป็นเลขานุการส่วนตัวค่ะนะคะแล้วพวกสสก็จะรู้ว่าเวลาเป็นอะไรคะนัดหมายที่เป็นเรื่องส่วนตัวหน่อยหรือว่าเป็นเรื่องที่อย่างเนี้ยก็จะติดต่อคุณสมเกียรติแต่อย่างไรเสียก็ตามดิฉันกับคุณสมเกียรติก็ลิงก์กันนะคะหมายความว่าก็คือส่งลูกกันอยู่ดิฉันก็พยายามถามว่าอย่างเงี้ยท่านนายกมีคิวอย่างนี้หรือเปล่าแล้วเราก็มาจัดทุกอย่างให้มันลงล็อกกันเลขานุการส่วนตัวกับเลขาธิการนายกใช่ไหมคะโดยตำแหน่งหน้าที่ของเลขาธิการนายกเนี่ยมันทำภาพกว้างพอสมควรที่เป็นการเป็นงานใช่ค่ะเป็นภารกิจของท่านส่วนเลขานุการส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวไงคะเรื่องส่วนตัวใช่ไทยแบบเดินแบบจะบ้าแล้วไทยแบบเดินแบบก็เรื่องส่วนตัวท่านภารกิจส่วนตัวนะคะก็จะต้องมีเหมือนปกติครับงานทุกอย่างเนี่ยครับต้องกรองกันกว่าที่จะให้สมมติว่าจะให้นายกรัฐมนตรีเซ็นนี่นะต้องกรองกันมากี่ชั้นกี่อะไรนึงคุณดอนจีมันมีหน้างานมันมีหลายอย่างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นระบบเป็นแท่งๆที่เราจะต้องแยกย้ายจ่ายงานกันค่ะอดิชันเรียนอย่างนี้ค่ะว่าภารกิจจริงๆแล้วองค์คาพยพด้านเอกสารด้านธุรกรรมทั้งหลายเนี่ยก็คือเรื่องอย่างนี้ค่ะนะคะสาระเรื่องของคนขออนุญาตเข้าพบคนขออย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องสัพเพเหระอันนี้ก็จะเป็นหน้างานซึ่งเข้าใจว่าในระบบของราชการเนี่ย ก็กรองมาให้เราได้อันนี้ไม่ซีเรียสมากแต่ดูว่าจัดให้มันเข้าที่เข้าทางอีกอันนึงก็คือเรื่องของวาระอันนี้ค่อนข้างหนักก็คือเรื่องของการเข้าครม.เข้าที่ประชุมครม.เรื่องของสภาความมั่นคงเรื่องของความมั่นคงเข้าที่ประชุมครม.ก็มีเลขาครม.ใช่ไหมมีเลขาครม.แต่ว่าต้องผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้วยเห็นไหมคะเลขาธิการครม.ก็คือเอาวาระซึ่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยกับท่านนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วถึงจะส่งไปให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเข้าสู่ครม.แต่แท่งนี้ต้องเจอท่านเจอเลขาธิการนายกกับนายกก่อนว่ากรองเอาเข้าไหมวันนี้เข้าไหมหรือเปล่าอะไรยังไงคุณสิริโชคโสภาของผมนี่เป็นอะไรฮะวอลเปเปอร์ถามทำไมเนี่ยเลขาวอลเปเปอร์เพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านได้ไหมคะเพราะคุณสิริโชคโสภาอยู่กับท่านนายกตลอดเวลาเลยค่ะก็ส่วนตัวอันนี้คือส่วนตัวก็เป็นเพื่อนดิฉันคิดว่านะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ไม่ถามเผื่อชาวบ้านเขาจะแบบแปลกใจใช่ไหมว่าโอเคมีคุณสมเกียรติเป็นเลขานุการมีคุณชลีเป็นเลขาธิการแล้วเป็นวอลเปเปอร์ครับไม่มีเขาสงสัยเราคุณชลีนะครับมีอะไรหนักอกหนักใจไหมครับเพราะว่าตำแหน่งเลขานายกนะครับมันคนมีแต่วิ่งเข้าหานะครับเพราะว่าอยากจะให้นายกไปเชิญงานอยากจะให้นายกเซ็นในการอยากให้จบมันต้องผ่านนะครับมีแรงกดดันมีแรงเสียดทานไหมครับมันจะเป็นนักการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะไม่นะคะเรื่องบารางานต่างๆของที่ท่านนายกเนี่ยเข้ามาสู่ดิฉันเองเนี่ยก็ไม่หนักใจเลยเพราะว่าเราก็พยายามจัดลำดับความสำคัญ1 2 3 4 5ว่าเราต้องจัดอย่างไรแล้วก็ดูในประเด็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าน่าจะสำคัญมากเหมือนกันสำหรับการเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาระยะเวลานี้ค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือการดูว่านโยบายของท่านนายกกับนโยบายของรัฐบาลผลงานที่จะสู่ประชาชนเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะผลักดันไปให้สู่มือประชาชนได้เร็วที่สุดแล้วก็ส่งประสิทธิภาพที่สุดอันนี้ดิฉันคิดว่าเป็นภารกิจที่เลขาธิการนายกก็ต้องดูนะคะเรื่องที่สองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะหนักใจอยู่พอสมควรก็คือที่ท่านนายกเองจะต้องดีลกับทางรัฐสภา
ก็ใกล้จะเปิดประชุมสภาแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ภารกิจที่หนักพอสมควรว่าจะทำอย่างไรให้ราบรื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ทราบกับประเด็นฮอตๆทั้งหลายที่จะต้องมาแน่ในช่วงการสมัยประชุมสภานี้อันนี้ก็ประสานคุณวิทยาไปอันนั้นเป็นประธานวิปแต่ว่าการเป็นการประสานงานการเมืองเนี่ยก็จะต้องเข้มข้นนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญและที่3ก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือการที่จะให้ท่านนายกรัฐมนตรีถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดได้อย่างไรในการที่จะสื่อไปถึงเพราะต้องยอมรับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไปต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่บ่อยน้อยๆหน่อยนะคะครับอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นพยายามคิดนะคะว่าจะสื่ออย่างไรให้ประชาชนรู้สึกใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีได้ก็เลยเรียนปรึกษาท่านเหมือนกันค่ะว่าในช่วงเวลานี้จะขออนุญาตท่านว่าถ้าเราใช้คอนเฟอเรนซ์ให้มากหมายความว่าการประชุมทางไกลค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีสามารถลงไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วทำไมท่านนายกถึงไปต่างจังหวัดได้น้อยถ้าเป็นคนอื่นไปได้มากหนึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะคะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะถ้าไปดูภารกิจของท่านนายกอะค่ะตั้งแต่7โมงยันทุ่ม2ทุ่มหมายความว่าที่หลุดออกจากทำเนียบไปเนี่ยไม่มีว่างเลยสักชั่วโมงเดียวนะคะไม่มีท่านนายกไปงานมากเกินไปไหมฮะงานบางอย่างเนี่ยแบบตัดทิ้งได้ไหมคุณอัญชลีเรามีส่วนร่วมตัดสินใจเราก็จะพยายามจัดลำดับความสำคัญให้ท่านนายกแล้วบางครั้งเราก็จะไปเรียนท่านนายกว่าอย่างนี้ไม่ต้องได้ไหมอย่างนี้มอบหมายให้คนอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามจะดูอย่างนั้นนะคะเพื่อท่านก็จะได้มีเวลาที่จะได้ใช้เวลาในการคิด สมมติว่าท่านมีคนขอมาเชิญให้ท่านนายกไปเนี่ยทุกงานเนี่ยคุณอัญชลีจะต้องเสนอท่านนายกให้ตัดสินใจเองใช่ไหมฮะว่าท่านจะไปงานไหนส่วนใหญ่ที่ท่านก็จะไปทำตุ๊กตาให้ท่านดูค่ะแล้วส่วนใหญ่รู้สึกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยรับไปเยอะเลยไหมฮะคือท่านนายกเองเนี่ยท่านเป็นคนอะไรนะคะใจดีนะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่ท่านทำให้ได้เนี่ยท่านก็จะพยายามทำไม่ค่อยปฏิเสธเลยไม่ค่อยปฏิเสธเลยต้องเรียนอย่างนั้นนะคะนายกินข้าวกลางวันที่ไหนคะที่ทำเนียบอะค่ะถ้าอยู่ทำเนียบนะคะท่านส่วนใหญ่ก็อะไรเงี้ยเรียกปะคะประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่างานแน่นมากแล้วอันนี้พูดกันแบบตรงๆนะคะว่าคนในประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าใกล้จะยุบสภาละนะคะใกล้จะประกาศละทีนี้ในช่วง 3-4 หรืออาจจะถึง5หรือ6เดือนเนี่ยคุณอัญชลีคิดว่าวิธีการเลือกงานหรือว่าให้คำปรึกษานายกจะเลือกเน้นแบบไหนเป็นพิเศษคะก็อย่างนี้ค่ะดิฉันคิดว่าท่านนายกจะต้องทำภารกิจหลักของท่านในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการเรื่องของสภาซึ่งท่านนายกให้ความสนใจอยู่แล้วแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการทำนโยบายค่ะกับการทำผลงานแล้วก็ให้รู้สึกว่าประชาชนจับต้องท่านได้อันนี้สำคัญที่ต้องไปถึงประชาชนให้ได้ดิฉันเรียนนะคะว่าท่านนายกเองเนี่ยมุ่งมั่นมากคือตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประเทศชาติเจอวิกฤตมากแล้วก็สับสนกันนะคะแต่ก็ดิฉันว่าประชาชนก็เข้าใจแล้วท่านนายกเนี่ยยืนอยู่ด้วยวุฒิภาวะที่เป็นผู้นำได้พอได้ดีนะคะใน2ปีที่ผ่านมาอันนี้แล้วทุกอย่างก็เริ่มสู่ภาวะปกติอันนี้มาปีนี้เนี่ยค่ะมันก็ประจวบเหมาะด้วยเลยก็คือมันเป็นปีที่ดิฉันคิดว่าท่านนายกก็อะไรนะคะจะได้บอกพี่น้องประชาชนด้วยกับว่าสิ่งที่เราทำมากับการที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยปีนี้มันน่าจะเป็นปีของการสร้างอนาคตประเทศไทยร่วมกันเดินหน้าไปค่ะสักครู่อันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะเช่นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยวางเป้าเท่าที่ดิฉันดูนะคะ เรื่องของประชาชนภาคสังคมเนี่ยค่ะท่านก็มองว่าจะทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยมีหลักประกันในชีวิตนะคะได้เท่าเทียมกันทุกคนอันนี้สำคัญอันนี้เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะอันนี้เลยเป็นที่มาไงคะของการที่ทำเรื่องของดิฉันว่ามันไม่ใช่ของขวัญ9ชิ้นนี่อย่างเดียวค่ะแต่สิ่งถ้าทุกคนตามดูท่านนายก2ปีเนี่ยจะเห็นว่าท่านทำเรื่องของชุมชนเข้มแข็งกับเรื่องของภาคประชาชนอยู่ค่อนข้างมากเพียงแต่ว่าจะปรับโครงสร้างเลยถูกต้องค่ะท่านต้องการปรับโครงสร้างค่ะแล้วจะเป็นที่มาดิฉันคิดว่าสูงสุดที่ประชาชนต้องการมากที่สุดในวันนี้ก็คือการนำพาไปถึงเรื่องของกองทุนบำนาญภาคประชาชนให้ได้แล้วประกันสังคมที่ผ่านมาของขวัญ9ชิ้น1ใน9เนี่ยคือทั่วประเทศถูกไหมคะก็คือการให้ภาคประชาชนได้มีประกันสังคมแล้วมันจะต่อไปที่กองทุนออมแห่งชาติใช่ซึ่งก็คือกองทุนบำนาญภาคประชาชนถ้าได้อย่างเงี้ยก็สรุปก็คือประชาชนทุกคนในประเทศไทยก็จะมีหลักประกันของชิ้นอย่างพวกเราเนี่ยเราทำประกันชีวิตได้แต่ประชาชนไม่มีอย่างนี้เป็นต้นซึ่งการที่การปรับโครงสร้างที่สำคัญนะปรับโครงสร้างแล้วเนี่ยมันเป็นหลักไปเลยใช่ค่ะนะมั่นคงอันนี้สำคัญครับแล้วปรับโครงสร้างที่2คือปรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศซึ่งดิฉันคิดว่าปรับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราทำไปใน SP กันเยอะแล้วคือไทยเข้มแข็งนะคะคือปรับโครงสร้างพื้นฐานชุมประทานอะไรพวกนี้การที่ท่านนายกท่านหยิบท่านก็บอกนะคะว่าท่านหยิบมาประเด็นว่าประเทศของเราเนี่ยคนไทยของเราเก่งเป็นหมดทุกอย่างไม่ได้จริงๆอาชีพที่เก่งมากที่สุดของเราวันนี้ก็คือเกษตรกับบริการอันนี้ชัดเจนค่ะงั้นการจัดโคร
ความลำดับความสำคัญของท่านต่อไปนี้ก็จะจัดแบบนี้ค่ะค่ะงั้นการปรับโครงสร้างครั้งสำคัญดิฉันคิดว่าก็จะเรื่องของระบบขนส่งโลจิสติกทั้งหลายก็จะเป็นเรื่องของรถไฟรวมทั้งรถไฟความเร็วสูงซึ่งถ้าสามารถต่อจากจีนมาลาวแล้วลาวมาไทยแล้วต่อลงไปได้เพื่อรับอาเซียนในอนาคตค่ะดิฉันคิดว่าเท่าไหร่นะตอนนั้นแหมใกล้ความจริงค่ะใกล้ความจริงเพราะท่านนายกวัยรุ่นค่ะหมายความว่าทำเร็วเพียงแต่ว่ามันก็ยังติด190นะคะคือมาตรา190ที่ว่าเจรจาทีก็ต้องเอาไปที่สภาทีเจรจาก็อาจจะช้านิดแต่ดิฉันคิดว่าทันรุ่นพวกเราได้นั่งคุณอัญชลีนี่มาเป็นเลขาตอนที่ท่านนายกรู้สึกว่าท่านเคร่งเครียดไหมเครียดไหมเท่าที่ดิฉันสัมผัสนะคะดิฉันคิดว่าท่านผ่านจุดนั้นมามาแล้วจุดที่เครียดสุดเนี่ยผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วดิฉันคิดว่าไม่เครียดกว่านั้นแล้วคุณสิริโชคจะพบนายกต้องผ่านเหมือนอัญชลีไหมคะอ๋อไม่ต้องเลยค่ะแล้วก็รออยู่หน้าบ้านแล้วสิริโชคไม่ต้องไม่ต้องก็ไม่มีเวลาคุยเรื่องชิโนโมโตกิสแล้วอุ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวค่อยมาใหม่เดี๋ยวค่อยมาใหม่เรื่องนี้โดยเฉพาะวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณมากครับสำหรับให้รายละเอียดนะบทบาทหน้าที่ที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าคุณกวางอรการยังคุยเรื่องของการขายไข่เป็นกิโลกรัมอยู่นะคะช่วงหน้ามาสะท้อนว่าดีไม่ดีอย่างไรโอ้ยท่านเลขาอยู่พอดีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ